โอเคสวัสดีครับผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.คเนศพันสวัสดิ์อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหกรรมและการจัดการมหาวิทยาลัยศิลปากรนะครับวันนี้ก็จะมาสอน Visual Basic for Application บน Microsoft Excel ต่อเหมือนเดิมนะครับเราก็เรียนกันมาหลายพาร์ทแล้ววันนี้จะมีอะไรที่แอดวานซ์นิดนึงนะครับอาจจะเข้าใจยากนิดนึงในช่วงแรกแล้วช่วงหลังก็จะเป็นเรื่องของสีสันนะครับสีสันก็จะรู้สึกผ่อนคลายขึ้นมาหน่อยนึงนะครับวันนี้ท็อปปิกที่คิดว่าเราจะคุยกันเนาะเราเรียน if เรียน for เราประกาศตัวแปรอะไรเป็นมาหมดแล้วคราวนี้วันนี้จะเรียนฟังก์ชันเราก็เรียนกันละวันนี้จะเรียนฟังก์ชันที่แอดวานซ์ที่เรียกว่าฟังก์ชันเวียนเกิดนะครับหรือว่า recursive function นะครับหลังจากเราเรียนไอ้ recursive function เสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะผ่อนคลายด้วยกันไปเรียนเกี่ยวกับเรื่องของสีนะครับไอเดียที่จะสอนวันนี้ recursive function เนี่ยเป็นฟังก์ชันที่ค่อนข้าง advanced นะครับค่อนข้าง advanced นิดนึงเอาไว้เขียนโปรแกรมระดับสูงให้พวกเราพอที่จะได้เห็นมันบ้างนะครับส่วนสีที่จะสอนในพาร์ทหลังเนี่ยจริงๆมันจะใช้งานเยอะเพราะว่าสมมุติว่าเราเข้าไปในโรงงานเรามี data มีอะไรเยอะมากเลยเราต้องการพอข้อมูลเยอะเราจะหาไม่เจอเราก็อยากที่จะไฮไลท์ data ด้วยสีต่างๆหรือเราอาจจะอยากเอาสีมาทำเป็นกราฟเป็นแกนชาร์ตโดยการเขียนโปรแกรมตัวเราเองอะไรประมาณนี้เนาะก็เดี๋ยวเราจะได้ใช้สีเป็นก็จะมีสีให้เลือกเยอะแยะมากมายหรือแม้แต่การผสมสีเองอะไรประมาณนี้นะครับสุ่มสีจนถึงผสมสีเองผสมสีเองไม่แน่อาจจะไม่ทันในคลาสวันนี้จะเป็นคราวหน้าแต่ว่าการได้เลือกใช้สีจำนวนมากเนี่ยน่าจะทันในคราวนี้นะครับโอเคเริ่มต้นกันที่หัวข้อที่เราเหลือค้างไว้อยู่คือ recursive function นะครับ recursive function หรือ function เวียนเกิดนะครับอันนี้ในคิดใหม่ที่เพิ่งส่งให้นะครับตัวอย่างที่ง่ายที่สุดเราเคยเรียนเรื่อง factorial ไปละแต่ factorial รอบเก่าที่เราเรียนเนี่ยเราไม่ได้ใช้ function เวียนเกิดนะครับเราไม่ได้เอาฟังก์ชันเวียนเกิดมาใช้แต่รอบนี้เราจะใช้ฟังก์ชันเวียนเกิดหรือว่า recursive function คือเรารู้อยู่แล้วมันมีศัพท์กับฟังก์ชันเรารู้อยู่แล้วว่าศัพท์เนี่ยเป็นการเรียกใช้เป็นคำสั่งที่เรียกใช้ส่วนฟังก์ชันจำเป็นต้องมีการ return ค่านะครับอย่างคราวที่แล้วที่เราเรียนกันเราจะเห็นว่าเนี่ยถ้าเราเขียนลักษณะเนี้ยมันคือศัพท์มันไม่ต้อง return ค่าอะไรแต่ถ้าเราเขียนลักษณะเนี่ยอย่างเช่นอย่างเงี้ยประกาศตัวแปรแล้วมีประกาศฟังก์ชันแล้วก็มี as อะไรอยู่ด้านหลังเนี่ยคือมันต้องมีการ return ค่าเนาะคราวนี้วันนี้ที่จะมาคุยกันคือการให้ตัวมันเองเรียกตัวมันเองซ้ำนะครับเขาเรียกว่า recursive function นะครับเขาเรียกว่า recursive function ตัวอย่างที่ง่ายที่สุดก็คือ factorial นะครับตัวอย่างที่ง่ายที่สุดก็คือ factorialผมขออนุญาตตัดอันนี้ไปก่อนจะได้เอาไว้วาดรูปให้เราดูนะครับเราเคยเขียน factorial จริงแต่ว่าตอนก่อนเราใช้ for นะครับเราไม่ได้ใช้ตัว recursive function นะครับคราวนี้จะมาใช้ recursive function เนาะมาดูตรงนี้กันไอเดียประมาณนี้สมมุตินะครับสมมุติผมอยากรู้ว่า5 fact มีค่าเท่าไหร่5แฟกมีค่าเท่าไหร่นะครับดูตรงนี้จะเห็นว่า5แฟกก็คือ5คูณกับ4แฟกแต่เราไม่รู้ว่า4แฟกมีค่าเท่าไหร่แล้วเราก็พบว่า4แฟกมีค่าเท่ากับ4คูณ3แฟกใช่ป่ะแล้วเราก็ไม่รู้ว่า3แฟกมีค่าเท่าไหร่แต่เรารู้ว่า3แฟกมีค่าคือ3คูณ2แฟกนะครับแล้วสุดท้าย2แฟกล่ะ2แฟกคือ2คูณ1แฟกและเราทราบว่า1 factorial เท่านั้นเดี๋ยวนะและเราทราบว่าตัวนี้1 factorial ตัวนี้มีค่าเท่ากัน1นะครับ1 factorial มีค่าเท่ากัน1พอเรารู้ว่า1 factorial มีค่าเท่ากัน1เราก็รู้แล้วว่า2แฟกก็มีค่าเท่ากับ2คูณ1พอเรารู้ว่า2แฟกมีค่าเท่าไหร่เราก็เอาไปคูณ3เราก็ได้3แฟกพอเรารู้เราก็รีเทิร์นค่ากลับสังเกตดูนะครับมันจะเป็นการรีเทิร์นค่ากลับมีการเรียกใช้ซ้ำมาเรื่อยๆแล้วก็มีการรีเทิร์นค่ากลับไปตรงนี้พวกเราฟังแล้วยังตามอาจารย์ทันอยู่ไหม
นะครับสังเกตดูว่าแต่ละรูปที่ผมวาดเนี่ยหน้าตามันเหมือนกันเลย5คูณน้อยกว่ามัน factorial 4คูณน้อยกว่ามันอยู่1ค่า factorial 3คูณน้อยกว่ามัน1ค่านะครับโอเคนี่ก็คือหลักการของ recursive functionนะครับนี่ก็คือหลักการของ recursive function นะครับนี่ก็คือหลักการของ recursive function นะครับคราวนี้มาดูกันเวลาเขียน recursive function นะครับเขียนแบบนี้นะครับเขียนแบบนี้ public function ตามด้วย n functionโอเคนะประเด็นที่1เนาะ public function ตามด้วย n function คราวนี้ผมประกาศตัวแปรชนิดเนี่ยมันต้องมีการ return ค่าออกเพราะมันต้องมันเป็น function ผมให้มัน return เป็น long เนาะ long ก็คือจำนวนเต็มเนาะแต่เก็บได้เยอะกว่า integer นะครับและในตัวนี้ผมผ่านค่าตัวแปรเข้าไป1ตัวคือ n เป็น long นะครับผมผ่านค่าเข้าไป1ตัวเนาะคือตัวแปร n ก็เป็น longนะครับเขียนเนาะผมผ่านค่าเป็นหนึ่งตัวตัวไป n ก็เป็นลองโอเคจากนั้นเขียนง่ายๆอย่างนี้เลย if n ตัวที่ผ่านค่าไปเนี่ยเท่ากับหนึ่งให้มันรีเทิร์นค่าหนึ่งนะครับก็คือหนึ่งแฟกเนี่ยให้รีเทิร์นค่าหนึ่งใช่ไหมเขียนเนาะ1แฟกเนี่ยให้รีเทิร์นค่า1ถูกไหมนะครับในกรณีที่เป็น1ถ้าไม่ใช่1นะครับถ้าไม่ใช่1ล่ะถ้าไม่ใช่1ให้รีเทิร์นค่า n คูณกับ factorial ของค่าที่น้อยกว่า n อยู่1เห็นไหมถ้าไม่ใช่1ให้รีเทิร์นค่า n อย่างถ้า n เป็น5ก็5แล้วก็น้อยกว่า n แล้ว factorial เอานะครับเห็นไหมถ้า4ก็4แล้วก็น้อยกว่ามัน factorial เอาถ้า3ก็3แล้วน้อยกว่ามัน factorial เอาถ้า2ก็2แล้วก็น้อยกว่ามัน factorial เอาใช่ไหมแต่ถ้า1เมื่อไหร่ถ้า1เมื่อไหร่ให้รีเทิร์นค่านี้นะครับ1เมื่อไหร่ให้รีเทิร์นค่านี้นะครับ1เมื่อไหร่ให้รีเทิร์นค่านี้ผมว่าตัวนี้เป็นตัวที่ซับซ้อนผมขอซ้ำให้พวกเราอีกรอบเผื่อเราหลุดหรือว่าตามไม่ทันเนาะเพราะว่าเราก็ยังเพิ่งเข้ามหาลัยได้แป๊บๆเนาะประเด็นคือ recursive function มันจะเรียกตัวมันเองนะครับpublic function ปิดด้วย n function ใช่ไหมต้องบอกด้วยว่า return อะไรกลับถูกไหมนะครับเวลา return ค่ากลับเวลา return ค่ากลับชื่อฟังก์ชันต้องโดน return ถูกไหมถูกไหม return ด้วยชื่อฟังก์ชันถ้า n เป็น1รับตัวแปรมา1ตัวนั่นคือตัว n นะครับรับตัวแปรมา1ตัวรับตัวแปรมา1ตัวนะครับรับตัวแปร1ตัวคือตัว n นะครับถ้า n เป็น1ก็ให้รีเทิร์นค่า1นะครับถ้า n เป็น1ก็ให้รีเทิร์นค่า1ถ้า n ไม่ใช่1ให้เอา n ถ้า n ไม่ใช่1ให้เอา n นะไปคูณไปเรียกตัวมันเองซ้ำ1รอบด้วย n ลบ1เห็นไหมถ้า n ไม่ใช่1ให้ไปเรียกตัวเองซ้ำอีก1รอบด้วย n ลบ1ถ้า n ไม่ใช่1เห็นไหมติดตรงนี้เลข5เลข5ไม่ใช่เลข1ให้เรียกตัวมันซ้ำ1รอบด้วย5ลบ1ก็คือ4ใช่ไหมก็เลยเป็น5คูณกับ4แฟกนะครับโอเคเนาะอันนี้ก็คือ recursive function หรือว่าฟังก์ชันเวนเกิดนะครับฟังก์ชันเวนเกิดแล้วเวลาเรียกใช้ล่ะอาจารย์โอ้โหเวลาเรียกใช้ง่ายเหมือนเดิมนะครับเวลาเรียกใช้ไม่มีอะไรง่ายๆเหมือนเดิมนะครับเวลาเรียกใช้ไม่มีอะไรง่ายๆเหมือนเดิมเนาะไอ้นี่ชื่อตัวแปรใช่ไหมแล้วก็เท่ากับแล้วก็ฟังก์ชันแล้วผ่านค่า5เข้าไปในฟังก์ชันจบเลยนะครับ
เนาะโอเคเดี๋ยวผมลองเขียนให้ดูตรงนี้มีคำถามไม่เอ่ยเดี๋ยวอาจารย์จะลองให้ดูนะครับเดี๋ยวอาจารย์จะลองให้ดูมันเป็นการเรียกตัวมันเองซ้ำอ่ะจนกว่าจะถึงค่า1เนาะเพราะว่าพอได้1ปุ๊บเนี่ยมันก็จะรู้ค่าพอมันรู้ค่าปุ๊บมันจะรีเทิร์นกลับมาที่2แฟกพอ2แฟกรู้แล้วมันจะรีเทิร์นกลับไปที่3แฟกพอ3แฟกรู้แล้วมันจะรีเทิร์นกลับมาที่4แฟกพอ4แฟกรู้แล้วมันจะรีเทิร์นกลับมาที่5แฟกนะครับประมาณนี้เหมือนตอนแรกมันไม่รู้มันก็เรียกซ้ำลงไปพอมันรู้แล้วมันก็รีเทิร์นค่ากลับมานะครับประมาณนี้โอเคเดี๋ยวลองมาเขียนกันเนาะนะครับเดี๋ยวลองมาเขียนกันนะเดี๋ยวลองมาเขียนกันตัวเนี้ยถ้าเผื่อปโทปเอกเอาไปใช้ก็มันจะมีโปรแกรมที่มีชื่อเสียงอยู่ตัวเรียกว่า Dynamic Programming นะครับก็เป็นลักษณะของ Recursive Function นะครับที่เขาไปเขียนกันอ่ะมาเริ่มกันเลยเราเริ่มเขียน Recursive Function เนาะ Public Function นะครับ Recursive ผมเขียนสั้นๆแล้วกันขี้เกียจนะครับผมเขียนว่า recursive function นะย่อแล้วกันเนาะแล้วตัวแปลงนี้ก็เป็นอะไร as long แล้วกันเนาะผมประกาศให้เป็น long นะครับมันก็ขึ้น end function ให้ผมเองเนาะผมต้องผ่านตัวแปรเข้าไป1ตัวใช่ไหมผมก็ end as long นะครับประกาศตัวแปร end มาเป็น long เนาะนะครับพยายามตั้งใจนะผมจะพยายามแบบพอมันเครียดๆปุ๊บผมก็จะเนาะเพื่อดึงพวกเรากลับมาในเรื่องที่ยากเกินไปอ่ะคราวนี้ต่อข้างในอ่ะ if ไง if ถ้า n เท่ากับ1 then l n if นะครับถ้า n เท่ากับ1ทำไงเอาชื่อฟังก์ชันมาใช่ไหมเอาชื่อฟังก์ชันมาปุ๊บเท่ากับ1ยกที่1เริ่มนักศึกษาพิมพ์ยกที่1เริ่มต่ออ่าถ้า n ไม่เท่ากับ1ล่ะ recursive เท่ากับ n คูณกับ recursive ของ n ลบ1นะครับเสร็จเลยนะครับเสร็จแล้วนะครับเขียนเนาะเขียนอ่าเสร็จแล้วทำให้มันมีความเอาธรรมดาก่อนเนาะคราวนี้เราจะเรียกใช้นะไอ้ฟังก์ชันมันต้องการการเรียกใช้ใช่ไหม public sub ตั้งชื่อว่าอะไรเดี๋ยว main ละกันนะครับตัวเรียกใช้มันตั้งชื่อว่า main ละกันเนาะประกาศตัวแปรมาก่อน dim ans as long ละกันประกาศตัวแปร ns มาเป็น long เนาะแล้วก็ ns เท่ากับ sheet 1 cell นะครับ sheet 1 cell เอาเซลล์อะไรดีแถวที่1หลักที่2แล้วกันเนาะจุด value เท่ากับไปผิดนี่ว่าเบลอเท่ากับ recursive function ของ5โทษครับประมาณนี้เนาะ recursive function ของ5คราวนี้อยากให้มันแสดงผลยังไงดีอยากให้มันแสดงผลยังไงดีถ้าให้มันแสดง message box เนาะถ้าให้มันแสดง message box ก็ m s g b o x นะครับแล้วก็ตามด้วย ans ใช่ไหมมันก็จะเอาค่าเนี่ยไปแสดงถูกปะนะครับถ้าอยากให้มันแสดงนี้ก็พิมพ์ msgbox เนาะมันก็ไปแสดงใช่ไหมลองกดรันดูนะเปี้ยงเห็นไหมมันก็ขึ้น120นะครับมันก็ขึ้น120เขียนเนาะผมไม่เอา5ละผมขอเปลี่ยนจาก5เป็น8ได้ไหมดูว่า8แฟกมันมีค่าเท่าไหร่กดรันนะปึ๊บนี่8แฟกมีค่า4320นะครับ8แฟกมีค่า4320ผมอยากได้10แฟกได้ไหมลองดูเนาะ10แฟก10แฟก
ดลั่นปุ๊บนี่10แฟกมีค่าอะไร3ล้าน6แสนเนาะ3ล้าน6แสนโดยประมาณประมาณนี้เนาะ3ล้าน6แสนอันนี้ก็คือวิธีเลือกใช้มันเนาะทันเนาะมีคำถามไหมเอ่ยถึงตรงนี้มีคำถามไหมไม่มีเนาะเดี๋ยวพรุ่งนี้เราก็จะครับผมอาจารย์ครับอ่ะฮะสมมติว่าเราไม่ใส่ตรง n เท่ากับ1 recursive function เท่ากับ1นะครับมันจะเกิดอะไรขึ้นนะครับคืออ๋อขอบคุณครับเป็นคำถามที่น่าสนใจมากเลยเยี่ยมมากเยี่ยมมากชอบคำถามนี้เยี่ยมมากเยี่ยมมากขอบคุณครับผมชอบคำถามนี้มาดูกันว่าถ้าไม่ใส่ n เท่ากับ1จะเกิดอะไรขึ้นใช่ป่ะถ้าผมไม่มีอันที่1นะถ้าผมไม่มีนี่เลยแล้วก็ไม่มีตัวนี้เลยแล้วมีแค่นี้ประเด็นที่1นะถ้าผมมีแค่นี้นะพอ n เป็น5ใส่5เข้าไปใช่ป่ะ5ก็จะเรียก4ถูกมั้ย n ลบ1พอn เป็น4ปุ๊บ n ก็จะเรียก3แฟกพอ n เป็น3แฟก n ก็จะเรียก2แฟกพอ n เป็น2แฟก n ก็จะเรียก1แฟกพอ n เป็น1แฟก n ก็จะเรียก0แฟกใช่ป่ะด้วยการที่เราเขียนแล้วไม่มีเบรกให้มันพอ n เป็น0แฟกมันจะเรียกตัวที่น้อยกว่ามันเป็น1มันก็จะเรียกลบ1แฟกจากนั้นมันจะเรียกลบ2แฟกลบ3แฟกมันเรียกไปเรื่อยๆลบ1000แฟกแล้วมันก็ยังเรียกอยู่เลยเพราะมันไม่มีจุดจบให้มันนะครับเพราะไม่มีจุดจบให้มันนึกออกไหมถ้าเป็นอย่างเงี้ยมันก็จะไม่มีจุดจบมันก็จะเครื่องมันก็จะแฮงไปนะครับเครื่องก็จะแฮงไปเพราะว่ามันจะเรียกตัวมันเองซ้ำไปเรื่อยๆแต่ว่ามันไม่สามารถที่จะรีเทิร์นกลับไปได้เลยเหมือนกับว่านะครับถ้าเอาตามรูปนะถ้าเอาตามรูปนี้เดี๋ยวนะถ้าเอาตามรูปนี้นะครับถ้าเอาตามรูปนี้จะเหมือนกับว่ามันเรียกด้วยเส้นสีฟ้าเนี่ยไปเรื่อยๆนะครับแต่มันไม่เคยมีค่าเลยมันไม่เคยรีเทิร์นกลับเลยเพราะว่ามันยังไม่เคยรู้ค่ามันก็จะเรียกซ้ำไปนะครับเป็นคำถามที่ผมชอบมากเพราะอะไรรู้ป่ะเพราะว่าไอ้โปรแกรมที่เป็น recursive function อย่างเงี้ยถ้าเผื่อโปรแกรมชนิดนี้แล้วเราเขียนแล้วไม่มีจุดเบรกให้มันใช่ป่ะพอเราไม่มีจุดเบรกให้มันสิ่งที่เกิดขึ้นคือคอมมันก็จะค้างไปเพราะมันยังหาจุดสิ้นสุดไม่ได้อ่ะฮะประมาณนั้นฮะแต่ถ้ามันมีอย่างนี้ใช่ป่ะถ้ามันมีอย่างนี้รอบที่เป็น1ก็มีจุดให้มันรอบอื่นก็มีจุดให้มันอย่างเงี้ยรอบอื่นเนี่ยมันจะเรียกซ้ำแต่รอบที่เป็น1มันจะไม่เรียกซ้ำแล้วเห็นไหมมันจะได้ค่าไปเลยแต่รอบอื่นมันจะเรียกตัวมันเองซ้ำนะครับอาจารย์ครับ n ก็คือตัวจบใช่ไหมครับ n คือ1นี่คือจบที่1อะไรเมื่อ n เป็น1ใช่ครับเมื่อ n เป็น1เมื่อ n เป็น1เป็นตัวจบเดี๋ยวผมทำให้ดูอีกรอบนะจะได้เห็นภาพชัดๆขอบคุณครับขอบคุณครับจะได้เห็นภาพชัดๆเนาะเดี๋ยวผมไปเอาตัวในชีตเนี่ยผมไปหยิบตัวในชีตมานะอย่าไปสนใจ5คูณ4นะผมต้องการแค่ตัดไอ้ตัวนี้มาให้ใช่เฮ้ยผมทำไว้แล้วผมทำไว้แล้วแฮะตัวเล็กไปไหมเหมือนเตรียมไว้หมดละเป็นคนขี้ลืมมากอุตส่าห์ทำชีพแม่งเยอะนะแล้วก็ลืมโอ้แต่ภาพมันไม่ได้ภาพมันแตกเกินไป
ตัดเองเนี่ยดีดีผมจะได้รู้ว่าภาพแตกเกินไปจะได้ลบอีกหน้านึงทิ้งมันเป็นอย่างนี้อย่าไปสนใจไอ้5x4นะเป็นอย่างนี้มันเป็นอย่างนี้เริ่มต้นพอเราเรียก5แฟกเนาะ5แฟกคือเวลาเราเรียกเราเขียนว่า5แฟกพอ5แฟกปุ๊บอ่ะ n เนี่ยมันเป็น5เนาะ n เป็น5พอ n เป็น5ปุ๊บอันนี้เลข5เนาะมันก็มาดู n เป็น5 5ไม่เท่ากับ1ใช่5ไม่เท่ากับ1มันก็เลยมาทำอย่างนี้มันก็เลยเอา5 n เป็น5ถูกป่ะคูณกับ5ลบ1คือ4เห็นไหมคูณกับ4แฟกเป็นอย่างนี้แล้วมันเป็นชื่อเดิมเห็นไหมมันชื่อเดิมเลยเห็นไหมรอบนี้ n เลยเป็น4โดยที่5แฟกยังไม่รู้ว่าเป็นเท่าไหร่นะแต่ n เป็น4ไปละพอ n เป็น4 4มันไม่เท่ากับ1ใช่ไหมพอ4มันไม่เท่ากับ1มันก็เลยเอา4ไปคูณกับ4ลบ1ได้3เห็นไหมปุ๊บ n มันก็เป็น3ใช่ป่ะพอ n เป็น3ปุ๊บ3ก็ไม่เท่ากับ1มันก็เลยมานี่มันก็เลยเอา3คูณกับ2แฟกใช่ป่ะพอ3คูณกับ2แฟกอันนี้เป็น2ใช่ป่ะ2ก็ไม่เท่ากับ1ถูกป่ะมันก็เลยเอา2คูณกับ1แฟกใช่ป่ะ2คูณกับ1แฟกคิดเนาะมันก็เลยเอา2คูณกับ1แฟกประมาณนี้ทำงานบางทีพอ2คูณกัน1แฟกปุ๊บยังไม่จบนะรอบสุดท้ายอยู่นี่2พอ2คูณกัน1แฟกปุ๊บสิ่งที่เกิดขึ้นคือมันเลข1อ่ะใช่มั้ยเมื่อกี้เห็นมั้ย1 1แฟกเนาะn เป็น1ละพอ n เป็น1ปุ๊บพอ n เป็น1ปุ๊บมันเข้าตรงนี้ใช่ป่ะพอมันเข้านี้เกิดอะไรขึ้นมันได้ค่า1มาถูกป่ะมันได้ค่า1จำไว้นะ1แฟกเป็น1อ่ะ1แฟกเป็น1ปุ๊บมันก็ออกด้วย1แฟกเป็น1พอ1แฟกเป็น1ปุ๊บมันก็กลับมานี่มันได้แล้วว่า1แฟกเป็น1ใช่ป่ะมันได้แล้วว่า1แฟกเป็น1ถูกมั้ยมันก็เอา1ไปคูณ2ใช่มั้ยได้2ใช่มั้ยมันก็ออกมาอย่างนี้พอออกมาด้วยค่า2ไอ้ตัวนี้ทั้งหมดเนี่ยค่าเป็น2พอไอ้ตัวนี้ทั้งหมดค่าเป็น2ปุ๊บมันก็เอา2ไปคูณ3ได้6ตัวนี้ก็ออกมาด้วยค่า6พอตัวนี้ออกมาด้วยค่า6ขึ้นมาไอ้ตัวนี้เป็น6ใช่ไหมมันก็เอา6ไปคูณ4ก็เป็น24มันก็ออกมาด้วยค่า24ไอ้นี้ก็เป็น24มันก็เอา24ไปคูณ5แล้วก็ออกมาเป็น120ประมาณนี้ปึ๊บคราวนี้สังเกตดูตอนที่มันหยุดเนี่ยมันหยุดด้วยตัวนี้เห็นไหมมันหยุดด้วยตัวนี้ที่เพื่อนถามว่าถ้าตัวนี้ไม่มีมันจะเป็นยังไงพอตัวนี้ไม่มีมันก็เลยไม่หยุดนะครับตัวนี้ไม่มีมันก็เลยไม่หยุดประมาณนี้ครับครับมีคำถามอะไรไม่เอ่ยไม่มีเนาะแสดงว่าลายมหาลัยมั้งอ่ะโอเคมีคำถามอีกไหมพวกเราอยากให้อธิบายอะไรเพิ่มเติมไหมไอเนี้ยอดวานมากมันเอาไว้หาในอนาคตนะเราอยากได้ต้นทุนต่ำสุดอะไรเงี้ยเนาะผมพูดเผื่อๆไว้นะไอนี่ฟังเล่นๆเนาะเราอยากได้ต้นทุนต่ำสุดเราก็แตกออกมาเป็นปัญหาย่อยๆแบบเนี้ยเห็นไหมเหมือนเป็นปัญหาย่อยๆใช่ไหม
แต่ละก้อนเนี่ยเหมือนเป็นปัญหาย่อยๆเราก็ให้ปัญหาย่อยๆเนี่ยค่อยๆแก้ค่อยๆแก้ค่อยๆแก้พอแก้ปัญหาย่อยได้เสร็จก็คืนค่าไปสู่ปัญหาหลักประมาณนี้อันนี้เป็นอะไรที่แอดวานซ์นิดนึงนะครับอันนี้เอาไว้เป็นอะไรที่แอดวานซ์นิดนึงในอนาคตเนาะไม่ใช่วันนี้นะครับไม่ใช่วันนี้ก็ใครอยากเอาไปทำเป็นงานเหมือนกับผมพูดง่ายๆนะไอ้ตัวเนี้ยมันแอดวานซ์มากถ้าเผื่อใครเขียนได้นี่คนที่เอามันไปเขียนได้นี่ก็มีไม่เยอะเนาะมันมีปัญหาใหญ่อยู่อันนี้ปุ๊บปัญหาใหญ่อันนี้ปุ๊บแก้ไม่ได้ก็แตกเป็นปัญหาย่อย2ปัญหาปัญหาย่อย3ปัญหาเลยอ่ะ3ปัญหานี้ก็แก้ไม่ได้ก็แตกเป็นปัญหาย่อยปัญหาย่อยนี้ก็แตกเป็น3ปัญหาย่อยอะไรเงี้ยปัญหาย่อยนี้ก็แตกเป็น3ปัญหาย่อยสมมุตินะแต่ละปัญหาย่อยก็แตกเป็นปัญหาย่อยอีกอะไรเงี้ยก็แตกไปเรื่อยๆจนกระทั่งถึงชั้นสุดท้ายนะครับพอเอ้ยมึงปากกาเดี๋ยวเพิ่งแบตหมดนะอ่ะพอถึงชั้นสุดท้ายปุ๊บแก้ได้แล้วพอแก้ได้แล้วปุ๊บสมมุตินะทุกกิ่งแก้ได้แล้วเหมือนมันก็สังเกตเนาะมันจะเหมือนเรียกตัวเองซ้ำเรื่อยๆด้านในๆลึกๆจะเรียกตัวเองซ้ำเรื่อยๆพอในอนาคตพอปัญหาย่อยข้างในถูกแก้ก็จะส่งกลับส่งกลับอย่างเงี้ยไม่ได้ถูกส่งกลับมาอย่างเงี้ยปุ๊บสุดท้ายพอมันส่งกลับมาครบทุกอันปุ๊บปัญหาใหญ่ก็จะถูกแก้นะครับปัญหาใหญ่ก็จะถูกแก้เนี่ยเป็นฟังก์ชันที่แอดวานซ์นิดนึงนะครับเป็นฟังก์ชันที่แอดวานซ์นิดนึงก็อย่างน้อยวันนี้ให้รู้จักก่อนอ๋อมันมีฟังก์ชันที่เรียกตัวมันเองได้นะครับเนาะไม่จำเป็นต้องคูณเนาะเป็นบวกก็ได้อะไรก็ได้เนาะก็ว่าไปโอเคนะอันนี้หมดยกที่หนึ่งของจริงเดี๋ยวจะไปเรื่องที่แบบรีแลกซ์แล้วนะครับอันนี้หมดยกที่หนึ่งของจริงมีคำถามไหมถ้าไม่มีนักมวยพักให้น้ำไม่ใช่วันนี้เราจะเรียนเรื่องที่ง่ายๆขึ้นมานิดหนึ่งเนาะเป็นเรื่องของสีนะครับหรือผมคนแยกคลิปเนี่ยแยกคลิปก็ไม่เร็วนะรวมไปเนาะแยกทำไมตามยากต่อไปเลยนะครับเป็นเรื่องของสีนะครับสีใช้ยังไงโอ้พวกเราข้อมูลนะเดี๋ยวผมเปิดให้ดูเวลาข้อมูลที่เราไปทำงานนะครับข้อมูลสมมติเราดึงข้อมูลมาทำงานมันจะมีแต่ตัวเลขใช่มันจะมีแต่ตัวเลขวุ่นวายมากเนาะมันจะมีแต่ตัวเลขมีแต่ข้อมูลแล้วบางครั้งเนี่ยถ้าเรามีสีช่วยอย่างเงี้ยนะถ้าเรามีสีช่วยมันก็จะทำให้เราทำงานง่ายขึ้นเนาะนึกออกไหมถ้ามันมีสีช่วยมีอะไรช่วยคราวนี้สีเนี่ยเราแรงเงาเองก็ได้แต่ถ้าเราเขียนโปรแกรมเป็นเราก็เขียนได้เลยอะไรประมาณเนี้ยนึกออกไหมขอเปิดไอ้ตัวที่จดน้อยๆหน่อยแอะอะไรประมาณเนี้ยเนาะถ้าเรามีสีช่วยอะไรประมาณเนี้ยแล้ววันข้างหน้าใช่ไหมเราไม่เอาสีไว้ตรงนี้นะเราเอาไปทำเป็นแกนฉาดเป็นอะไรได้เลยนะครับเราสามารถเขียนวีบีทำแกนฉาดเองโดยไม่ต้องใช้แกนฉาดชาวบ้านได้เลยก็มันมีตารางอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวถ้าเวลาเหลือเดี๋ยวผมทำให้ดูเวลาเหลือผมทำให้ดูแต่ขอสอนก่อนนะครับโอเคคราวนี้มาเล่นกันเรื่องสีนะครับมาเล่นกันเรื่องสีการติดต่อกับสีพูดง่ายๆนะเวลาเราติดต่อชิด 1.011 อะไรของพวกเราใช่ไหมทุกทีเนี่ยชิด 1.011 ถูกป่ะแล้วก็จุด value ใช่ไหมแล้วก็เท่ากับค่าถูกป่ะรอบนี้เปลี่ยนนิดเดียวเองจำคำนี้ไว้ Excel เราก็สวยแล้วนะครับจำคำนี้ไว้ Excel เราก็สวยแล้วนะครับมีแค่นี้ไอ้นี่แทบจะเป็นแมปละนะครับไอ้นี่แทบจะเป็นแมปละแต่เดี๋ยวตอนบรรยายผมจะค่อย
โชว์ให้พวกเรานะแต่จริงๆพูดตรงว่าหน้านี้หน้าเดียวนี้คือแมปของเรื่องสีละนะครับจากหน้าเนี้ยถ้าลืมดูหน้านี้หน้าเดียวก็จบละนะครับถ้าลืมดูหน้านี้หน้าเดียวก็จบละนะครับเวลาเราติดต่อกับสีเนาะเริ่มต้นเหมือนเดิมชีตตามด้วยโลตามด้วยคอลัมน์ใช่ไหมนะครับถูกไหมอันนี้โลแถวใช่ไหมอันนี้คอลัมน์หมายเลขใช่ไหมเหมือนเดิมทุกอย่างถูกป่ะตัวทุกทีจุดแวลูใช่ไหมรอบนี้เปลี่ยนใหม่เป็นจุดอินทีเรียจุดคัลเลอร์แค่นั้นเองระบายสีได้แล้วนะครับจุดอินทีเรียจุดคัลเลอร์แค่นั้นเองเท่านี้ระบายสีได้แล้วคราวนี้อยากได้สีอะไรก็ให้เอาชื่อสีมาใส่ตรงนี้นะครับอยากได้สีอะไรก็เอาชื่อสีมาใส่ตรงนี้นี่วิธีที่1นะครับวิธีที่2พูดรวมๆก่อนเนาะวิธีที่2เหมือนเดิมเลยจุดอินทีเรียจุดคัลเลอร์แต่เติมคำว่าอินเด็กซ์เข้าไปด้วยนะครับเติมคำว่าอินเด็กซ์เข้าไปนะไม่ใช่จุดคัลเลอร์เฉยๆแต่เป็นคัลเลอร์อินเด็กซ์พอ color index ปุ๊บมันต้องการตัวเลขไอ้นี้ให้ใส่ตัวเลขรู้สึกจะตั้งแต่1ถึงประมาณ56นะครับตั้งแต่1ถึง56แค่นี้เราก็ได้สีที่หลากหลายแล้วนะครับแค่นี้ก็ได้สีที่หลากหลายแล้ววิธีที่3พิสดารและแต่งสีได้เองเรากับศิลปินผสมสีนะวิธีที่3พิสดารแต่งสีได้เองเรากับศิลปินผสมสีพูดเวอร์เนาะอินทีเรียจุดคัลเลอร์เหมือนเดิมนะครับตัวหน้าตัวเดียวกันหมดใช่ไหมชิด 1.011 อะไรก็ว่าไปใช่ป่ะอินทีเรียจุดคัลเลอร์เหมือนเดิมต่างกันตรงที่ตรงนี้เขียนว่า RGB RGB นี้ R ก็คือ Red G ก็คือ Green B ก็คือ Blueนะครับแล้วเราสามารถเทสีแดงเข้าไปเทสีเขียวเข้าไปเทสีน้ำเงินเข้าไปนะครับเทไป3สีเลยแล้วมันจะผสมออกมาเป็นสีเดียวแล้วไประบายให้เรานะครับอันนี้คือเอาไว้ผสมสีเลยเหมือนมีจานสีแล้วผสมสีเลยนะครับไอตัวที่เล่นแล้วสนุกสนานที่สุดน่าจะเป็นตัวนี้นะครับน่าจะเป็นตัวนี้เราจะผสมสีได้หลากหลายมากเวอร์วังอลังการนะครับแต่ถ้าใช้งานจริงอันที่1อันที่2ก็พอนะอันที่1อันที่2ก็เหลือเฟือแล้วนะครับสำหรับใช้งานจริงนะเดี๋ยวเราก็จะเริ่มจากใช้งานจริงก่อนแล้วก็ค่อยให้พวกเราได้รีแลกซ์นะครับทันเนาะนะครับเอาใหม่เนาะง่ายๆนะครับชีต A พวกเราดูงี้นะผมใช้สัญลักษณ์ประมาณนี้ชีท A นี่ A เป็น1ก็ได้เป็น2ก็ได้ถ้าชีทที่2ก็ A เป็น2ชีทที่3ก็ A เป็น3นะชีทตามด้วยหมายเลขชีทเซลล์ตามด้วยหมายเลขโรและคอลัมน์ใช่ป่ะโรกับคอลัมน์นะครับจุดอินทีเรียจุดคัลเลอร์แล้วตามด้วยสีแต่สีแบบที่1เนี่ยชื่อสีเนี่ยVisual Basic เตรียมไว้ให้เรามีความจำกัดนิดนึงคือสีได้ประมาณนี้นะครับสีได้ประมาณนี้อย่าง VB Red ถ้าเราใช้ VB Red มันก็จะออกมาเป็นสีแดงนะครับถ้าเราใช้ VB Green มันก็ออกมาเป็นเขียวเฉดเดียวนะครับถ้าเราใช้จากนี้นะมันจะมาเป็นเขียวเฉดเดียวเลยถ้า VB Yellow มันก็ออกมาเฉดนี้นะครับถ้า Blackก็จะเป็นสีดำถ้าไว้จะเป็นสีขาวผมขี้เกียจเอามาระบายสีขาวสีดำนะครับนะครับแล้วก็มีมาเกนต้าออกมาเป็นสีชมพูประมาณนี้เนาะเนี่ยเราก็ใช้คำพวกนี้ได้แต่สีมันก็จะจำกัดนิดนึงถ้าเราใช้จากคำพวกนี้นะครับแต่ถามว่าเพียงพอไหมในการทำงานในโรงงานเฮ้ยผมว่าก็พอนะครับแต่ถ้ารู้สึกไม่พอขยับมาอีกนิดนึงก็ได้สีเยอะมากละนะครับถ้าขยับไปอีกนิดนึงอย่างเงี้ยเป็น color index เราจะได้สีที่ค่อนข้างเยอะละนะครับอ่ะมาเริ่มลองทำให้ดูก่อนนะครับลองทำให้ดูก่อนพรุ่งนี้เราก็จะได้ทำแลบเล่นสีกันนะครับพรุ่งนี้ก็จะได้ทำแลบเล่นสีกันอ่ะ
เปิด Excel ขึ้นมานะครับอาจารย์ครับเพื่อนถามว่า BB คืออะไรขอบคุณครับ V ย่อมาจาก Visual B ก็ Basic VB ก็คือ Visual Basic นะครับขอบคุณครับขอบคุณครับคือไอเนี่ยมันเป็นภาษา Visual Basic ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเขาเขียนชื่อเขาก็เลยตั้งชื่อเขาว่า VB Black VB Red VB Green VB Blue นะฮะประมาณนั้นก็จำง่ายๆขึ้นต้นด้วย VB หมดเลยจริงๆก็คือ Visual Basic นั่นแหละครับนะครับขอบคุณครับพรุ่งนี้ไม่หยุดพรุ่งนี้หยุดนี่ว่าพรุ่งนี้หยุดครับงั้นทำไงเราไปรวมแลบกันวันศุกร์เนาะดีไหมพรุ่งนี้วันหยุดใช่ไม่หยุดไม่ได้อาจารย์เป็นสิ่งมีชีวิตที่เคารพกฎมากอาจารย์กันเน้นนะหยุดพรุ่งนี้หยุดแล้วก็ไปเจอกันวันถึงว่าวันนี้ผมไปธนาคารนะเสี่ยงชีวิตมากเห็นใจพนักงานธนาคารมากๆอ่ะโอ้โหผมไปแป๊บเดียวนี่เสี่ยงชีวิตสุดๆเลยอ่ะกับเชื้อโรคอ่ะนะเห็นแล้วแล้วคนในธนาคารไอขนาดเนี้ยไม่เป็นอีกเหรออะไรประมาณเนี้ยนะมีลูกค้าไอขนาดนี้ไม่เป็นอีกเหรอจริงเหรอแล้วเราจะรอดมั้ยเนี่ยอะไรวะแล้วพนักงานเขาก็ทำอะไรไม่ได้ก็ต้องควบคุมอารมณ์เห็นแล้วแบบสงสารว่าถึงว่าทำไมวันนี้คนมันเยอะพรุ่งนี้วันหยุดนี่จริงโอเคออกไปเรื่องธนาคารได้ไงไม่รู้เนาะโอเคเรามาเขียนกันพรุ่งนี้หยุดฮะแล้วเดี๋ยวไปต่อกันวันศุกร์เลยเนาะโอเคมาลองทำสีกันเนาะเริ่มต้นเหมือนเดิมทุกอย่างเนี่ย public sub แล้วก็ตั้งชื่อว่าอะไรดี colorful ดีไหม color su แล้วกันเนาะศิลปากร university นะให้เครดิตมหาลัยหน่อยนะ color su นะครับจากนั้นอยากระบายสีในชีท1ใช่ไหมชีท1จุดเซลล์1 1จุดแวร์รูปเท่ากับไม่ใช่จุดแวร์รูปจุดอะไรนะอินทีเรียคราวนี้ทำแล็บให้ระวังคำว่าอินทีเรียจุดคัลเลอร์พิมพ์อินทีเรียจุดคัลเลอร์นี่พิมพ์ติดกันนะครับไม่ต้องกดเคาะนะเหมือนข้างหน้าข้างหน้าทั้งก้อนเนี่ยเขียนติดกันหมดเท่ากับ VB Red เนาะ Interior จุด Color เท่ากับ VB Red จากนั้นกดรันปึ๊บเห็นไหมมันจะขึ้นสีแดงเนาะดูกันจ้ะๆมันจะขึ้นสีแดงใช่ไหมช่องที่2ลองดูชีท1จุดเซลล์1 2จุดอินทีเรียแรกๆเราพยายามพิมพ์เนาะจะได้ติดมือเวลาสอบจะได้ง่ายเนาะจุดคัลเลอร์อย่าเพิ่งก๊อปเดี๋ยวตอนสอบลืมเท่ากับ VB Green ลองดูเนาะกดลั่นเห็นไหม1 2มันก็มาขึ้นตรงนี้เป็นกรีนกี่เนาะเอาใหม่ชีท1จุดเซลล์1 2 1 2 1มั้งนะ2 1จุดอินทีเรียจุด color color นะครับเท่ากับ vb magenta ลอง magenta ดู magenta ถ้าพิมพ์ถูกมันจะขึ้นเป็นตัวใหญ่ให้เรานะลองดู vb magenta ลองกดรันดูปึ๊บ
เห็นไหมมันก็จะขึ้นสีมาเก็ตตาขึ้นมาเขียนเนาะเอาอีกสักสีเนาะประมาณนี้เนาะเราก็เริ่มพอเห็นไอเดียละเอาเยลโล่ไหมบลูแล้วกรีนเรดเยลโล่แล้วกันชีท 1. จุดเซลล์ 2. 2. จุดอินทีเรียจุดคัลเลอร์เท่ากับ VB Yellow ประมาณเนาะกดรันดูปึ๊บเห็นไหมได้สีตามที่เราอยากได้เดี๋ยวผมเอามาให้ดูเนาะโค้ดก็จะประมาณนี้เห็นไหมโค้ดก็จะประมาณนี้นะครับโอเคเห็นข้างหน้านี้เหมือนเดิมทุกอย่างเห็นไหมเหมือนที่เราเคยเรียนมาข้างหน้าเหมือนเดิมทุกอย่างใช่ปะแค่ข้างหลังไม่ใช่จุดแวลูเท่านั้นเองนะครับเห็นไหมแค่ไม่ใช่จุดแวลูเท่านั้นเองแล้วก็เลือกสีแต่สีวิธีนี้มีจำกัดนะครับสีวิธีนี้จะมีจำกัดเขียนน้อเดี๋ยวกรอบไปให้นะครับพวกเราเตือนผมด้วยนะเดี๋ยวลืมไวบอร์ดเราอีกเอาไปทิ้งเฉยเลยพวกเราก็ไม่มีไวบอร์ดดูเลยตอนทำแล็บประมาณนี้เนาะประมาณนี้นี่คือแบบที่หนึ่งแต่สีจะมีจำกัดนิดนึงนะครับนี่คือแบบที่หนึ่งนะสีจะมีจำกัดนิดนึงเขียนเนาะมันใช้งานยังไงผมอยากเพิ่มอันนี้ให้เรานิดนึงนะว่าเอ๊ะอาจารย์แล้วมันใช้งานยังไงเหรออะไรประมาณนี้เนาะผมยกตัวอย่างนะผมยกตัวอย่างอย่างเช่นเรามีโรงงานเนาะแล้วโรงงานของเรานะครับมีไอเทม14ไอเทมเลยสมมุติเนาะผมขอเลื่อนไปอันแรกกันเนาะสมมุตินะผมเอาให้ง่ายนะผมไม่มีหัวตารางนะผมมีไอเทมอยู่14ไอเทมเลยประมาณนี้เนาะแล้วไอตัวไอเทมเนี่ยนะครับสมมุตินะผมมีไอเทมอยู่14ไอเทมเลยนะครับมีประมาณนี้แล้วปรากฏว่าจริงๆเราไม่ได้มีแค่14ไอเทมเนาะโรงงานก็มีไอเทมเยอะแยะไปหมดเลยใช่ไหมโรงงานก็มีไอเทมเยอะแยะไปหมดเลยแล้ววันดีคือดีเราอยากเช็คสต็อกเราอยากเช็คของในคลังว่าของในคลังอันไหนที่มันน้อยแล้ววันข้างหน้าเราต้องสั่งของสมมุตินะในอนาคตของเราวันข้างหน้าต้องสั่งของแต่หัวหน้าบอกว่าเฮ้ยถ้าของเนี่ยต่ำกว่า5ให้สั่งหัวหน้าบอกนะหัวหน้าคือเจ้าของโรงงานหรือว่าผู้จัดการโรงงานเราเป็นวิศวกรเนี่ยดูโรงงานหรือไม่ก็ดูคลังสินค้าดูอะไรเงี้ยถ้าสินค้าไหนนะต่ำกว่า5ชิ้นนะให้สั่งต่ำกว่านะต่ำกว่า5ชิ้นให้สั่งแล้วเรามีไอเทมเต็มเลยสมมุติผมเอาง่ายๆให้เราเห็นภาพมีอยู่14ไอเทมเนาะแล้วเราก็เป็นคนที่โรงงานเอ่ยองค์กรเอ่ยมันก็ใช้ VB อย่างนั้นเนี่ยเรื่องอะไรเราจะต้องนั่งอ่านเองสมมุติมันมี140ไอเทมก็นั่งดูทั้ง140ไม่ไหวด้วยความสามารถที่เราเขียนVB ได้นะครับเราก็ไปถึงอ๋อ
ได้เลยหัวหน้าไม่เห็นมีอะไรนะครับเราก็พับบิกเลยพับบิกสับน้อยกว่า5เนี่ยสั่งใช่ไหมผมตั้งชื่อว่า reorder แล้วกันตั้งชื่ออะไรก็ได้อยู่แล้วเนาะผมตั้งชื่อว่า reorder แล้วกันไอตัวนี้ของผมชื่อว่า reorder นะครับตั้งชื่อตัวนี้ว่า reorder จากนั้นผมก็ดิ้มประกาศตัวแปรมาตัว r แล้วกันเอามาวนจากบนลงล่างนะครับ as integer นะครับตัวแปร r วนตั้งแต่อันแรกถึงอันสุดท้ายแล้วก็ for r เท่ากับ1ถึง14 next r นะครับวนตั้งแต่บนลงล่าง for r เท่ากับ1ถึง14 next r จากนั้นก็อยากให้มันดูว่าตัวไหนที่มันต่ำกว่า5ใช่ไหม if sheet 1 cell r comma 2อาจารย์ครับอันนี้อาจารย์ได้อัดวีดีโอไว้ไหมครับอัดไว้ครับอัดไว้โอเคครับชีท1จุด r comma 2จุด value ถ้ามันน้อยกว่า5เนี่ยน้อยกว่า5เด่นถ้าน้อยกว่า5ทำยังไงนะครับถ้ามากกว่า5ไม่สนแต่ถ้าน้อยกว่า5ทำไงอ๋อทำอย่างนี้ชีท1จุดเซลล์ r คอมมา5จุดอินทีเรียจุดคัลเลอร์เท่ากับ VB Red ยังไงเห็นไหมเอาสีมาไฮไลท์นะครับนี่ไงเอาสีมาไฮไลท์หวังว่ามันจะรันผ่านก๊อปไปเลยละกันเอามาวางไว้ข้างๆปึ๊บเพราะฉะนั้นโรงงานเรานะต่อไปข้างหน้าไปโรงงาน140ไอเทมก็ไม่กลัวก็แค่วน101ถึง140เท่านั้นเองเนาะอ่ะเดี๋ยวลองมาลันดูพวกเราก็ดูนะมันจะมี2ตัวเนี้ยน้อยกว่า5ใช่ป่ะตัวนี้ใช่ป่ะแต่ทำไมเราต้องมองด้วยตาล่ะเราก็แค่สั่งลันเอ๊ะทำไมไม่ออกวะมันออกมันออกนี่ใช่ไหม ผมนั่งเขียน R5 เอาไม่เอา R5 มันดูยาก R2 ประมาณนี้นี่วันนี้มีแอปพลิเคชันของโรงงานให้ด้วยเนาะ R2 เท่านี้จะมีกี่ไอเทมก็ไม่กลัวแล้วเนาะลองดูคราวนี้กดลั่นเห็นไหมทุกอันที่น้อยกว่า5ขึ้นหมดเลยเอานี้เป็นปกดีไหมอันนี้ปกชีทนี้เอาโชว์แอปพลิเคชันนิดนึงเนาะคลิปนี้เอานี้เป็นปกแล้วกันเดสก์ท็อปโอเคมาดูกันว่ามันทำงานยังไงเนาะมาดูกันว่ามันทำงานยังไงเอาไปใส่ในกระดานดำของเราเอาไปใส่ในกระดานดำของเราใส่สัก3อันไม่รู้ใช้ถึงมาลองดูอันนี้ง่ายมากเลยใช่ไหมมาถึงรอบแรก R เป็น1ใช่ป่ะรอบแรก R เป็น1มันก็ดูแถวที่1หลักที่2มันก็ดูตัวนี้ว่าน้อยกว่า5มั้ยปรากฏว่าไม่น้อยกว่าใช่ป่ะรอบต่อมา R เป็น1ไปแล้วใช่ไหมรอบถัดมา R เป็น2มันก็ดูแถวที่2หลักที่2 R ไม่น้อยกว่า5ก็ผ่านไปรอบต่อมา R เป็น3พอ R เป็น3ปุ๊บมันก็ดูแถวที่3หลักที่2ใช่ป่ะตอนที่ดูแถวที่3หลักที่2ปรากฏว่ามันน้อยกว่า5พอมันน้อยกว่า5ปุ๊บมันก็เลยเอาแถวที่3หลักที่2เนี่ยระบายสีแดงมันก็เลยระบายสีในช่องนี้ถูกป่ะรอบต่อมา R เป็น4มันก็เอา4เข้าไปเช็คอีก
ใช่ป่ะปรากฏว่าน้อยกว่า5อีกมันก็ทำถูกป่ะมันก็จะวนอย่างนี้ไปเรื่อยๆมันก็จะระบายสีให้เรื่อยๆเฉพาะอันที่น้อยกว่า5เห็นไหมฮะใช่ป่ะมันก็จะระบายสีให้ในอันที่น้อยกว่า5ก็ประมาณนี้โอ้อุตส่าห์ก๊อปมาทั้งเยอะคราวนี้มาดูกันผมลบนี่ใหม่เนาะบอกอาจารย์โรงงานอะคลังสินค้าอาจารย์คลังสินค้าผมมีไอเทมอยู่110ไอเทมอาจารย์มันเยอะมากเลยแล้วก็ข้อมูลในโรงงานมันก็เยอะประมาณนี้เลยเนาะประมาณนี้เลยแล้วบอกแต่ที่อาจารย์เขียนให้เมื่อกี้มันดูได้แค่14ไอเทมเองแต่ผมมีตั้ง110ไอเทม110บรรทัดใช่ป่ะเราให้บอกเฮ้ยใจเย็นๆปรับโปรแกรมนิดนึงแทนที่จะ1ถึง4 1ถึง14ก็เป็น1ถึง110บรรทัดเดียวโค้ดอื่นเหมือนเดิมเห็นไหม1 ถึง 110แค่นี้แล้วก็รันจบเห็นไหมจบง่ายอย่างนี้เลยเนาะทันเนาะประมาณนี้นะครับก็ชีทเก็บไว้ให้พวกเราแล้วเนาะคราวนี้บางคนบอกขอกับป๊อปปี้ตัวเลขกันนะอาจารย์น้อยกว่า5ก็จริงแต่ว่าผมอยากได้อย่างอื่นด้วยได้ไหมเช่นถ้าเผื่อ1หรือ2เนี่ยเป็นสีแดงแต่ถ้าเผื่อเอาไงดีวะน้อยถ้าเผื่อน้อยกว่า5ก็จริงให้เป็นถ้าเผื่อน้อยกว่า5ก็จริงแต่ถ้าเผื่อเอางี้นะน้อยกว่า5ใช่แปลว่า4 3 2 1ใช่มี4 3 2 1นะที่น้อยกว่า5เอา4กับ3เนี่ยผมขอเป็นสีเหลืองได้มั้ยมันน้อยจริงเนี่ยมันก็ยังพอมีอ่ะแล้ว2กับ1เนี่ยผมค่อยเป็นสีแดงได้ไหมอะไรประมาณนี้นะถ้า1 2ค่อยเป็นสีแดงนะอาจารย์แต่ถ้า3 4อ่ะเป็นสีเหลืองได้ไหมอะไรประมาณนี้เนาะเราก็จะบอกว่าอ๋อก็ได้นะเราก็เปลี่ยนตรงนี้เนาะเปลี่ยนนี้นิดเดียวเปลี่ยนเป็นถ้าน้อยกว่าใช้ select case ก็ได้ใช่ไหมคราวที่แล้วเราเรียน select case หรือใช้ if else if ก็ได้นะครับถ้าน้อยกว่า2 then สีแดง else if else if ผมเครียดเขียน select case else if ถ้าน้อยกว่า4เนาะถ้าน้อยกว่า2เป็นสีแดงถ้าน้อยกว่า4ก็มันยังพอใช้ได้แต่ว่าต้องสั่งแล้วถือว่าไม่ขาดหรอกขอเป็นสีเหลืองปึ๊บเข้าไปคราวนี้มีสีเหลืองด้วยสีแดงด้วยก๊อปไปมาค่อยมาดูโค้ดกันเนาะกลับมาวางกันโอเคลองรันดูฟืดนี่ไงเห็นไหม1จะเป็นสีแดงเห็นไหม3กับ4ยังเป็นสีเหลืองอยู่ไหม1เป็นสีแดงเห็นไหม
นะครับปรับโค้ดนิดเดียวเองเห็นไหมเห็นปะประมาณนั้นนะครับโค้ดก็ประมาณนี้อาจารย์ครับเลขสี่มันไม่เหลือมาครับอาจารย์ขอบคุณมากมันต้องเหลืองเยี่ยมมากขอบคุณมากเพราะฉะนั้นนี่ต้องน้อยกว่าอะไรตำหน่อยตำหน่อยช่วยหน่อยช่วยหน่อยมีใครช่วยผมได้มั้งน้อยกว่าเท่ากับน้อยกว่าหรือเท่ากับสี่ย่ำมาลันไม้ปึ๊บอีกอันนึงน้อยกว่าเท่ากับสองด้วยเนี่ยน้อยกว่าเท่ากับพอเลขสองมันเหลืองปึ๊บเห็นไหมขอบคุณครับย่ำมา เอานี้เดี๋ยวนะอันนี้เป็นปกอันนี้สวยกันเนาะ มีสองสีโอเคจะเอาไปเป็นปกคลิปอันนี้คือใช้งานนะครับอันนี้คือพอเราใช้งานแล้วเอาไปนับสต็อกได้อันไหนค่าใช้จ่ายสูงเกินไปเราก็ไประบายสีได้ในโรงงานเนาะค่าใช้จ่ายมีเยอะแยะเลยขี้เกียจโอ้มานั่งดูด้วยตาเขียนโปรแกรมเอาเลยฟึบแล้วก็ให้มันหาจะกี่แถวกี่แนวกี่ชีตไม่ยากเลยนะครับกี่แถวกี่แนวกี่ชีตเขียนมันก็หาให้นะคิโนะผ่านไปสำหรับเรื่องสีผมก็โอเคไงเพราะฉะนั้นตอนนี้แบบว่าเดี๋ยวนะผมเซฟไอ้ตัวไวบอร์ดให้พวกเรากลัวลืมมากอันนี้ไม่ใช่ไวบอร์ดเดี๋ยวนะอันนี้สีไวบอร์ดเนาะไวบอร์ดมีรูปนี้ป่าวไม่มีเดี๋ยวผมเอาอันนี้ไปใส่ไว้บอร์ดให้เราด้วยนะครับอันนี้ไปใส่ไว้บอร์ดให้เราด้วยโอเคอันนี้ใส่ไว้บอร์ดให้เราด้วยพอเก็ตไอเดียเนาะมีใครอยากถามไหมก็ไม่มีอะไรมากมันวนจากบนลงล่างใช่ไหมมันวนจากบนลงล่างคราวนี้มันก็จะมาเช็คอันนี้ยังเติมเท่ากับด้วยนะเติมขึ้นมาเท่ากับด้วยนะทำแล้วก็ต้องทำให้ดีนะทำแบบทำไม่ดีจะทำทำไมเอาใหม่ตัดรูปมาใหม่ไม่ใช่สิมันเอาไปปกนี้กันต้องไปทำหน้าปกนี่ก็เป็นแอปพลิเคชันตัวหนึ่งที่วันข้างหน้าพอเข้าโรงงานปุ๊บเอ๊ะอาจารย์เคยสอนอะไรหน้าก็กลับมาดูในช่องคณิต Channel เนาะไอเดียง่ายๆมันก็วนใช่ไหมวนตั้งแต่บรรทัดที่1ถึงบรรทัดที่110รู้ที่ไงอาจารย์ว่าบรรทัดวนบรรทัดก็ไอตัว R ตัวนี้มันเปลี่ยนใช่ไหมมันคือแนวของบรรทัดถูกป่ะแล้วเราก็ต้องตั้งไอตัวนี้ก่อนตัวนี้นะถ้าตั้งลบ4ก่อนนี้มันจะเป็นสีเหลืองมันจะเป็นสีของลบ4หมดเลยนะครับต้องเอาลบ2ก่อนเพราะมันต้องเช็คอันแรกแล้วไม่เจอถึงมาเช็คอันที่2นะประมาณนี้เห็นเนาะคราวนี้เสร็จตรงนี้ปุ๊บเล่นได้ละพวกเราจะเบรกก่อนไหมไหวอยู่ไหมไหวอยู่ปะก่อนจะไปอีกคำสั่งนึงอ่ะให้เบรก5นาทีให้เวลาพวกเราพักสัก5นาทีใครอยากลองเขียนตามอะไรก็5นาทีนี้นะครับเอาเลยเนาะให้เวลา5นาทีนะครับตอนนี้5 โมง 3 โมง 8 นาที5นาทีก็13เนาะโอเคให้เวลาพวกเราพักนิดนึงครับ
ค8นาทียังเอ่ยพอดีเป๊ะเฮ้ยพอดีเป๊ะ13อ่ะงั้นเรามาเริ่มเรียนกันต่อพวกเรากลับกันมาแล้วใช่ไหมแหมมายกที่2นะครับเมื่อกี้ยกที่อะไรยกที่1อยู่นะมายกที่2กันกลับมาสู่ยกที่2ยกที่2เราจะเล่นสีให้มันแอดวานซ์ขึ้นปิดตัวนี้ไปก่อนนะนะครับเราจะเล่นสีให้มันแอดวานซ์ขึ้นไปอีกคราวนี้มีสีให้พวกเราเล่นเท่านี้เลยดีไหม56สีโดยประมาณมีสีให้เราเล่น56สีในชีตของพวกเรามี56สีนี้อยู่แล้วนะครับในชีตของเรามี56สีนี้อยู่แล้วชีตของพวกเราเนี่ยที่อยู่56สีด้านซ้ายภาพที่ 3.2 เนี่ยผมเขียนโค้ดภาพที่ 3.3 เรามันก็ไปสร้างสีให้ผมในหน้านั้นนะครับถ้าใครอยากสร้างเองแบบเนี้ยได้เลยตามโค้ดที่3.3 นี้เลยนะครับเดี๋ยวเอาแบบง่ายๆไปก่อนเนาะเอาแบบง่ายๆไปก่อนมาดูแบบง่ายๆโค้ดที่ 3.3 ไม่สอนได้ไหมอยากให้ลองไปแกะเองเผื่อใครสนใจไว้ไหมมาเอาง่ายๆก่อนนะครับเอาง่ายๆเอาง่ายๆก่อนนะครับเราอยากระบายสีคำสั่งที่พูดกันเมื่อกี้คือเราสามารถใช้คำนี้ได้จุด color index เห็นไหมจุด interior จุด color index แล้วตามด้วยเลขสีเลขสีเราก็ใส่ได้อิสระเลยตั้งแต่1จนถึง56เนาะตั้งแต่1ถึง56เราอยากใส่สีอะไรก็ใส่เลยเนาะเลขสีตั้งแต่1ถึง56ตามใจเราเลยนะครับมาดูกันกาแฟร้อนมากเขียนเหมือนเดิมง่ายๆนะครับ Public Sub อันนี้56สีนะสีค่อนข้างเยอะเนาะผมตั้งชื่อว่าภาษาญี่ปุ่นเนาะเห็นเนาะฮาชิโกเซจริงๆเขียนว่า56สีนะประกาศตัวแปรมาดิม R เหมือนเดิมเลยนะครับ as integer ประกาศตัวแปร R มาเป็น integer for R เท่ากับเอาง่ายๆอย่างนั้น1ถึง56 nick R ประกาศ R มาตั้งแต่1ถึง56 nick Rมี56สีตั้งแต่1ถึง56จากนั้นเอาเลยชีต1จุดเซลล์ R, 1จุด value นะครับชีต1จุดเซลล์ R, 1จุด value ไม่ใช่จุด value จุดอะไร interior 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 จุด color color เท่ากับจุด color indexเท่ากับตามนี้เลยเนาะตามนี้เลยมาดูโค้ดกันผิดไม่ผิดไม่รู้เดี๋ยวผิดค่อยแก้เนาะลองดูก่อนมาดูโค้ดกันแล้วเดี๋ยวลองรันไปพร้อมๆกันเดาว่าไม่ผิดแต่ไม่แน่เขียนโปรแกรมอะไรก็เกิดขึ้นได้ดูนะ R เนี่ยมันจะเปลี่ยนตั้งแต่1ถึง56ถูกป่ะ R เริ่มตั้งแต่1จนถึง56ทุกครั้งที่ R เปลี่ยนแถวมันจะเปลี่ยนเป็นแถวที่1แถวที่2แถวที่3แถวที่4แถวที่5จนถึงแถว56เพราะตรงนี้เป็นตัว R เหมือนตรงนี้ถูกป่ะเพราะงั้นมันจะเรียง56แถวนี้แน่
แล้วทุกครั้งที่เผาเปลี่ยน color index เห็นไหมมันเป็นค่า r เพราะฉะนั้นตอน r เป็น1มันจะเป็นสี1พอ r เป็น2มันจะเป็นสี1พอ r เป็น3ก็เป็นสี1พอ r เป็น4ก็เป็นสี1 r เป็น5ก็เป็นสี1เพราะฉะนั้นถึง56สีมันก็จะเป็นประมาณนี้โอเคเนาะมาลองรันดูโปรแกรมเราชื่อ56สีนะครับนี่มันก็จะรันจนถึง56บรรทัดแล้วทุกบรรทัดก็จะเปลี่ยนสีตาม R นะครับใครอยากรู้ว่าสีไหนเบอร์อะไรอยู่ในชีตอาจารย์ละนะครับเนาะใครอยากรู้สีไหนเบอร์อะไรตามชีตอาจารย์เลยประมาณนี้นะครับใน YouTube ที่ไม่มีชีทผมก็ผมซูมอันนี้ให้สักพักนึงนะแคปหน้าจอเอาประมาณนี้เนาะมีสีให้หรือไม่ก็ลองไปรันโค้ดด้านขวาเอานะครับรันเขียนโค้ดด้านขวาแล้วก็รันปุ๊บมันก็จะมีตารางสีให้เสร็จเรียบร้อยเลยนะครับเขียนเนาะได้1ถึง56สีแล้วเนาะโค้ดด้านขวาอยากให้นักศึกษาลองแกะเองดิแกะได้ไหมลองนะแกะเองดิแกะได้ไหมนะครับลองไปแกะเล่นเองลองไปแกะเล่นเองถ้าใครอยากสร้างเหมือนอาจารย์นะลองไปแกะลองไปพิมพ์ตามดูนะครับลองไปแกะเองซิว่าไอ้โค้ดเนี่ยมันคืออะไรยังไงนะครับเรามาเอาโค้ดอื่นมาเล่นกันอย่างโค้ดอื่นมาเล่นกันต่อตรงนี้อันนี้พวกเราน่าจะเก็ตไอเดียเนาะเดี๋ยวอันนี้พวกเราน่าจะเก็ตไอเดียผมเอาอันนี้มาวางประกอบให้ตรงนี้ละกันเนาะลองประกอบให้ตรงนี้เนาะต่อนะครับเอาที่มันแปลกๆนิดนึงเนาะเอาที่มันแปลกๆนิดนึงขอปิดนี้ไปก่อนเอาที่มันแบบดูน่าสนุกนิดนึงนะครับก่อนที่จะไปน่าสนุกอันนี้เพิ่มให้นะเป็นเหมือนอาจารย์นึกสนุกขึ้นมาขอเพิ่มศัพท์นิดนึงมันแมท VB แมทป่ะวะแป๊บนึงนะแป๊บนึงฮะโอเคมาดูกัน public ศัพท์ผมตั้งชื่อว่า colorfulColor colorful su เนาะ colorful su นะครับโอเคมี2คำนะครับที่ขอพูดก่อนนิดนึงเนาะมี2คำที่ขอพูดก่อนคำแรกคือคำว่าคำแรกคือคำว่า mat จุด random i set e mat จุด randomize คำที่หนึ่งนะ mat จุด randomize คำที่สอง mat จุด rand นะครับขอพูด rand มั้ง rand ขอเช็คกันมันมี2คำนี้ที่ต้องใช้ในวีคนี้แล้วก็วีคถัดไปนะครับ match randomize เนี่ยเป็นการสั่งให้ทุกครั้งที่รันเนี่ยตัวเลขจะไม่เหมือนเดิมนะครับเป็นท่าบังคับนะเหมือนมาถึงก็ต้องวางเบาๆหน่อยพี่ตาต้องกินไหมป่ะ
วางเบาๆหน่อยยังสอนอยู่อันที่สองแมทจุดแลนไอตัวเนี้ยคือตัวแรนดอมที่แท้จริงการแรนดอมตรงเนี้ยจะแรนดอมอยู่ระหว่าง0ถึง1นะครับแรนดอมอยู่ระหว่าง0ถึง1ซึ่งมันอาจจะออกมาเป็น 0.5555 หรืออะไรก็ช่างนะครับ 0.9999 หรืออะไรก็ช่าง 0.8716 0.3412 อะไรก็ช่างนะครับด้วยฟังก์ชันแมทจุดแลนโอเคนะต่อคราวนี้ผมอยากได้ตัวเลขระหว่าง1ถึง56นะครับผมอยากได้ตัวเลขระหว่าง1ถึง56เพราะฉะนั้นเนี่ยสมมุติผมอยากได้ตัวเลข1ถึง56ผมก็ถ้าผมเขียนงี้นะ r เท่ากับ map จุด ran rnd เนี่ยถ้าผมเขียนเงี้ยผมจะได้ตัวเลขอยู่ระหว่าง0ถึง1นะครับผมจะได้ตัวเลขอยู่ระหว่าง0ถึง1เป็นทศนิยมด้วยนะครับคราวนี้ผมอยากได้ตัวเลขเป็นจำนวนเต็มที่อยู่ระหว่าง1ถึง56แต่ว่าผมมีแค่ฟังก์ชันเนี้ยที่อยู่ระหว่าง0ถึง1ผมก็เลยต้องใช้ r เท่ากับ mat จุด ran rnd นะครับแล้วเอาไปคูณกับ55นะครับเอาไปคูณกับ55นะครับเอาไปคูณกับ55ไอ้ตัว mat จุด ran เนี่ยมันเหมือนสเกลอยู่ระหว่าง0ถึง1เนาะมันจะแรนดอมให้ผมมากน้อยอะไรยังไงไม่รู้แต่มันสเกลอยู่ระหว่าง0ถึง1อาจจะได้แค่ 50% 60% อะไรของมันอยู่ประมาณเนี้ยพอผมเอาไปคูณกับตัวเลข55แปลว่าผมกำลังแรนดอมอยู่ระหว่าง0ถึง55นะครับพอเอา2ตัวนี้มาคูณกันมันจะได้ประมาณแรนดอมระหว่าง0ถึง55แถมมีทศนิยมติดมาด้วยนะครับแถมมีทศนิยมติดมาด้วยจากนั้นผมก็ไปบวก1ปึ๊บมันก็ได้เป็นตรงนี้มันจะอยู่ระหว่าง0ถึง55แล้วพอผมบวก1มันก็จะได้ระหว่าง1ถึง56นะครับผมไปบวก1นี่มันก็จะอยู่ระหว่าง1ถึง56นะครับคราวนี้ผมอยากได้จำนวนเต็มผมก็ไปประกาศตัวนี้ตัว r เนี่ยให้เป็น integer ซะนะครับผมก็ประกาศตัวแปร r ให้เป็น integer ซะพอมันแรนดอมมาต่อให้มีทศนิยมอะไรพอมันไปเจอตัว r ปุ๊บมันก็ปัดเป็นจำนวนเต็มให้ผมหมดผมก็ได้จำนวนเต็มละประมาณนี้เนาะมาคร่าวๆประมาณนี้ก่อนคราวนี้เราก็มาเล่นสีได้ละประกาศตัวแปรมา2ตัวดิมตัว r ตัวหนึ่งตัว j ตัวหนึ่งละกัน as integer ประกาศมา2ตัวนะr กับ j เป็น integer จากนั้นผมก็ for for j เท่ากับ1ถึงเนาะ for j เท่ากับ1ถึง1ถึง10พอ1ถึง12นะ1ถึง12อ่ะ1ถึง10ก็พอ next j ผมก็ for j เท่ากับ1ถึง10เนาะนิกเจนะครับฟอร์เจถ้า1ถึง10นิกเจจากนั้นผมก็เขียนตรงนี้ว่าชีท1จุดเซลนะครับชีท1จุดเซลชีท1จุดเซลล์ j คอมม่า1จุด value จุด interior จุด color เท่าจุด color index เท่ากับค่า r เนาะเท่ากับค่า r โอเคเนาะแต่ผมต้อง random r ขึ้นมาก่อนใช่ไหมผมต้องแรนดอม r สมมุติ r ไม่แรนดอมสมมุติ r คือ30สมมุติ r คือ30สมมุตินะแล้วผมให้วนอย่างนี้ลองกดแรนดูเนาะมันก็จะระบายสี30นะครับสีเนี้ยสี
สีเลือดหมูเนี่ยคือสี30ก็จะระบายให้ผมหมดเลยโอเคเนาะคราวนี้ถ้าผมเปลี่ยนเป็นแรนดอมถ้าผมเปลี่ยนเป็นแรนดอมนะครับถ้าผมเปลี่ยนเป็นแรนดอมผมก็แมทจุดแรนดอมไมซ์จำได้ใช่ไหมเมื่อกี้บอกแล้วแมทจุดแรนดอมไมซ์ไปก่อนรอบหนึ่งอีกบรรทัดหนึ่งแมทจุดแรนคูณ55บวก1เอาไปไว้ที่ R R เท่ากับแมทจุดแรนเนาะคูณ55บวก1ประมาณนี้นะครับประมาณนี้เดี๋ยวผมก๊อปโค้ดนี้ไปว่าอยากรันให้พวกเราดูแบบเห็นชัดๆเลยนะเดี๋ยวนะแป๊บนะอยากรันให้พวกเราดูแบบเห็นชัดๆผมขออนุญาตนิดหนึ่งพวกเราดูนะนี่เป็นเทคนิคหนึ่งไม่รู้พูดหรือยังพวกเราดูดีนะเอาเมาส์คลิกขวาตรงนี้นะเอาเมาส์คลิกขวาแล้วเลือก assign macro ผมต้องแคปให้ดูเนี่ยน่าจะต้องแคปเอาไปไว้นี่เนาะนะครับเอาเมาส์วางที่นี่ก่อน1 นะเอาเมาส์วางนี่แล้วคลิกขวานะครับวางที่ไอ้รูปที่ตัดมาวางจากนั้นเลือก assign macro เห็นนะเอาเมาส์คลิกขวาแล้วเลือก assign macro เนาะ2เลือก assign macroนะครับกลับมาเอาเมาส์คลิกขวาเลือก assign macro จากนั้นนะครับมันจะมีไอตัว colorful อยู่ตัวนึงเห็นไหมเดี๋ยวตัดไปวางให้นะหนึ่งเอาเมาส์คลิกขวาสองเลือก assign macroมันจะขึ้นประมาณนี้3เลือกฟังก์ชันที่เราเขียน4กดที่ตรงนี้นะครับกดมาลองดูกันนะครับเอาใหม่เนาะเอารูปมาเอาเมาส์คลิกขวาเลือก assign macro เลือกฟังก์ชันแล้วกดโอเคจากนั้นตอนนี้มันอยู่นี่นะเอาเมาส์เนี่ยไปกดที่อื่นก่อนที่โล่งๆที่โล่งๆที่ไม่มีอะไรก่อนนะจากนั้นเอาเมาส์มาวางนี้เห็นไหมมันจะเป็นรูปมือเห็นไหมเมาส์ผมตอนนี้เป็นรูปนี้นะเอามาวางเป็นรูปมือเห็นไหมตรงนี้มันรูปมือกดที่ปุ่มนี้กดอีกที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 กด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 เห็นไหมจะได้สีตามที่แรนดอมเห็นไหมมันจะแรนดอมอยู่ระหว่างมันจะแรนดอมเนาะมาดูโค้ดกันมาดูโค้ดกันอันนี้น่าเป็นแล็บไหมไม่รู้เดี๋ยวค่อยว่ากันเนาะผมมีเวลาวางแล็บตั้ง1วันเนี่ยพรุ่งนี้หยุดมาดูกันเนาะมาดูโค้ดกันอันนี้ถ้าบังคับเนาะถ้าบังคับนะครับอันนี้ถ้าบังคับอันนี้แรนดอมตั้งแต่1ถึง57นะครับจริงๆอ่ะมันจะติดทศนิยมนะแต่เนื่องจากเราประกาศว่าตัวแปร R ของเราเป็นจำนวนเต็มพอเป็นทศนิยมปุ๊บมันก็จะปัดเป็นจำนวนเต็มนะครับจากนั้นวนซ้ำตั้งแต่บรรทัดที่1ถึงบรรทัดที่10เห็นป่ะวนซ้ำตั้งแต่1ถึง10แล้วเอาสี R ที่แรนดอมไว้เนี่ยไประบายนะครับทุกครั้งที่รัน
R จะถูกแรนดอมใหม่เสมอเพราะฉะนั้นทุกครั้งที่เรากดเนี่ยสีจะเปลี่ยนไปเสมอนะครับทุกครั้งที่เรากดนะสีจะเปลี่ยนไปเสมอที่เนาะมันก็เลยเป็นอย่างนี้ทุกครั้งที่ผมกดจะเห็นว่าสีก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับทุกครั้งที่เอาเมาส์กดที่ปุ่มสีก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆเนาะปึ๊บ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 เนาะทุกครั้งที่เอาเมาส์กดสีก็เปลี่ยนไปเรื่อยต่อเนาะมันแรนดอมข้างนอกลูปเห็นไหมมันแรนดอมข้างนอกนะเห็นปะมันแรนดอมอยู่ข้างนอกนะครับมันแรนดอมอยู่ข้างนอกนะมันแรนดอมอยู่ข้างนอกแล้วค่อยไปทำเพราะฉะนั้นทั้งหมดก็เลยเป็นสีเดียวกันเอาใหม่เดาออกไหมเดาออกไหมถ้าผมเอาRandom บรรทัดนี้บรรทัดที่ Random เนี่ยมาไว้ข้างในจะเกิดอะไรขึ้นนะครับเดาออกไหมมีใครเดาออกมั้งผมย้ายมาไว้ข้างในจะเกิดอะไรขึ้นผมเปลี่ยนโค้ดไปจากเดิมเนาะตัวนี้ออกลบทิ้งนะตัวใหม่มาปุ๊บเนาะรอบนี้ผมเอาแรนดอมมาไว้ข้างในเห็นไหมเห็นไหมฮะบรรทัดแรนดอมข้างในเนาะดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นเอาเป็นมีวงกลมไม่สวยมีเหลี่ยมอันนี้อันนี้ละกันเนาะตัวมันไม่ชัดอะเอาอันเนี้ยไม่ชัดอีกมัวจะเล่นเนาะอาจารย์ก็บ้าบอมัวจะเล่นอะเอาตัวนี้ละกันคลิกขวาเลือก assign macro เนาะอันเดิมปั๊บลองดูนะว่าผมเปลี่ยนเอาคำว่า random มาไว้ข้างในเดาออกไหมจะเกิดอะไรขึ้นลองเดาซิเกิดอะไรขึ้นเดิมไว้ข้างนอกย้ายมาไว้ข้างในเดาซิเกิดอะไรขึ้นมีใครเดาออกไหมเดาไว้ในใจไม่ต้องตอบก็ได้นะครับถ้าตัวเลขเป็นทศนิยมจะขึ้นสีไหมคะผมกลัวมันจะเออร์เลอร์มีเพื่อนถามว่าอาจารย์คะเลขเด็กมันรับจำนวนเต็มใช่ปะแล้วท่านตัวแปรมันเป็นทศนิยมแล้วเราไม่ได้แปลเป็นอินทิเจอร์ก่อนแล้วผมไม่แน่ใจเหมือนกันถ้าเป็นทศนิยมนะแต่พอดีตัวแปร R ของผมที่ตั้งเนี่ยมันเป็นอินทิเจอร์มันเลยโดนแปลงไปเรียบร้อยแล้วนะครับผมไม่แน่ใจเหมือนกันเดี๋ยวลองเล่นกันดูก็ได้ผมเดาว่าน่าจะเออร์เลอร์นะเดาว่านะอ่ะไม่เป็นไรลองกดดูก่อนกดโค้ดนี้นะผลเป็นไงเดาออกไหมเป็นอย่างนี้ครับกดอีกที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 กดรัวๆเลยไหมกดรัวๆเลยประมาณนี้นะครับโค้ดนี้ต่างจากโค้ดนั้นตรงที่ตัดให้มันโค้ดนี้ต่างกับโค้ดนั้นตรงที่บรรทัดเดียวคือแรนดอมอยู่ข้างในลูปถ้าแรนดอมอยู่ข้างในทุกครั้งที่ R เปลี่ยนจะแรนดอมใหม่ไอ้ทุกครั้งที่ J เปลี่ยนนะทุกครั้งที่ J เปลี่ยนคือเปลี่ยนแถวมาจะแรนดอมใหม่เสมอแต่ถ้าบรรทัดแรนดอมอยู่ข้างนอกทั้งหมดจะเป็นสีเดียวกันเพ
พราะตอนที่ J เปลี่ยนมันจะไม่แรนดอมใหม่คราวนี้เราอยากให้มันแรนดอมใหม่เราก็เอามาไว้ข้างในนะครับไม่อยากให้แรนดอมใหม่ก็เอาไว้ข้างนอกแค่นั้นเองเขียนเนาะนี่ก็คือเรื่องของการแรนดอมอีกสักอันเนาะอีกสักอันยังไหวอยู่ไหมยังไหวอยู่ไหมอีกอันสวยมากไหวอยู่เนาะพูดเองอาจารย์ครับครับผมอาจารย์ครับครับผมทำไมเขาใช้เป็นแมทแรนดอม50คูณ55บวก1มันใช้56เลยไม่ได้ครับคือผมอยากรู้ครับคืองี้ถ้าเราใช้โอเคขอบคุณครับผมชอบคำถามที่พวกเราถามนะคือดูจากคำถามแล้วเฮ้ยแปลว่านักศึกษาเนี่ยคิดตามอาจารย์อยู่ตลอดว่ามันไปถึงไหนแล้วผมชอบมากไอ้เมื่อกี้ผมไม่ได้เซฟไว้หรอสวยแล้ว ช่างมันยังไงก็รู้สึกจะหลุดไปอันหนึ่งเอาล่ะจริงเหรอไม่ได้เซฟบ่บ้าบอเนาะจันคเนตแอบประมาณนี้ถ้าเราจริงๆถามว่าได้ไหมผมว่ามันก็ได้อยู่นะแต่สมมติว่าอย่างนี้ฮะสมมติว่าเราพิมพ์งี้นะแมทจุดแรนใช่ปะแมทจุดแรนแล้วก็สมมุตินะสมมุติเราพิมพ์แมทจุดแรนหรืออีกอันนึงเราพิมพ์ว่าแมทจุดแรนคูณ56นะแมทจุดแรนคูณ56อีกอันผมพิมพ์ว่าแมทจุดแรนคูณ55บวก1โอเคผมพิมพ์อย่างเงี้ยนะครับไออันแรกเนี่ยการันตีเลยว่าคำตอบมันไม่เป็นมันอยู่ระหว่าง0ถึง1เนาะคำตอบมันอยู่ระหว่าง0ถึง1อันแรกเนี่ยคำตอบมันอยู่ระหว่าง0ถึง1คราวนี้ถ้ามันได้0มาคูณ56มันจะได้0โอเคป่ะแต่มาดูอันล่างสุด0คูณ55มันจะได้0บวก1มันจะได้1นะครับบวกอีก1นี้มันจะได้1ถูกไหมเพราะฉะนั้นแปลว่าถ้าอันแรกเนี่ยแรนดอมมามันอยู่ระหว่าง0ถึง1แน่ต่ำสุดมันคือ0อันที่2เนี่ยต่ำสุดมันก็คือ0เพราะถ้าเผื่อแรนดอมเฉยๆแล้วได้0ไปคูณ56ก็จะเป็น0แต่เนี้ยต่ำสุดคือ1เพราะต่อให้ผมแรนดอมได้0ข้างหลังมันยังเหลือให้ผมอีกบวก1ข้างหลังมันยังเหลือผมอีกบวก1นี่คือกรณีที่ค่าน้อยสุดคราวนี้ค่าน้อยสุดอยู่ที่ว่าเราอยากได้เท่าไหร่นะครับค่าน้อยสุดอยู่ที่เราอยากได้เท่าไหร่คราวนี้ถ้าตัวอื่นก็จะแปรผันไปเนาะเช่นถ้าผมแรนดอมได้ 0.5 ถ้าผมแรนดอมได้ 0.5 ไอ้ตัวเนี้ยมันก็จะได้ 0.5 อันที่2เนี่ยมันจะได้ครึ่งนึงของ56ครึ่งหนึ่งของ56ก็คือ18ใช่ไหมมันจะได้18นะครับอันนี้มันจะได้18ไอ้ตัวนี้มันจะเป็นครึ่งหนึ่งของ55ครึ่งหนึ่งของ55ก็เท่าไหร่ 17.5 ประมาณนั้นเนาะ 17.5 ประมาณนั้นแล้วก็ค่อยไปบวกกัน1เนาะค่อยไปบวกกัน1ก็เป็น 18.5 อะไรประมาณเนี้ย 16.5 มั้งผมไม่แน่ใจตรงนี้เนาะแต่พูดง่ายๆคือทำไมผมถึงต้องบวก1เอาประเด็นที่1ก่อนนะทำไมผมถึงต้องบวก1เพราะผมอยากได้ขั้นต่ำคือ1แต่ถ้าผมอยากได้ขั้นต่ำคือ0ผมก็ไม่ต้องบวกอะไรนะครับถ้าผมอยากได้ขั้นต่ำคือ0ผมก็ไม่ต้องบวกอะไรเนาะไอเดียของตรงนี้คือประมาณนี้คราวนี้ถามว่าอาจารย์ทำไมต้อง56ล่ะ57 58ได้ไหม0ได้ไหมผมเดาว่าเลข0ได้นะครับผมเดาว่าเลข0ได้อยู่ผมเดาว่าเลข0ได้อยู่แต่เวลาไอ้วิชวลเบสิกนะฮะวิชวลเบสิกเนี่ย
เวลาผมยังไม่หลุดใช่ไหมยังไม่หลุดเนาะสีหลักๆของ VBA ผมเซิร์ชว่า VBA แล้วก็ Color Index นะสีหลักๆของ VBA อ่ะที่เขาเตรียมไว้ให้อ่ะดูจากหลายๆเว็บแล้วมันสุดที่56เนี่ยทุกเว็บมันจะสุดที่ประมาณ56เพราะฉะนั้นผมก็เลยแรนดอมแค่56นะครับเพราะว่าถ้าผมกลัวว่าถ้ามันเป็น57 58 59แล้วมันจะเออร์เลอร์นะไอ้เว็บนี้ก็บอกว่าสีสูงสุด56เว็บหลายเว็บก็บอกว่าสีสูงสุด56เพราะฉะนั้นผมเลยพยายามแรนดอมให้อยู่ระหว่าง56นะครับถ้าเผื่ออันนี้เห็นกันมันก็สูงสุด56นะครับนั่นแหละนั่นแหละคือมูลเหตุถ้าเผื่อ UB เมื่อไหร่มันเปลี่ยนเป็นสูงสุด100ผมก็จะแรนดอมแล้วถึง1ถึง100เนี่ยอย่างในเว็บเนี่ยมันบอกว่าเริ่มต้นด้วยสีแดงคือเลข1ไอ้สีดำคือเลข1แล้วก็สูงสุดคือ56เนี่ยสีดำคือเลข1แล้วสูงสุดคือ56ผมก็เลยแรนดอมให้อยู่ในช่วงนี้ที่เราถามว่าอาจารย์ทำไมถึงแรนดอมแค่56เพราะว่าสีที่ VB มันเตรียมไว้ให้ตอนนี้ณปัจจุบันเนี่ยอยู่ที่56สีเท่านั้นเองครับผมโอเคขอบคุณครับมีคำถามอีกไหมเอ่ยสำหรับเรื่องนี้นะครับมีคำถามอีกไหมนะครับถ้าไม่มีอีกนิดนึงเนาะสีจะได้สวยๆหน่อยเนาะสีจะได้สวยๆหน่อยเนาะมี56สีสมมุตินะมี56สี56สีเนาะมี56สีไอ้56สีเนี่ยถ้าผมอยากเอามันมาวางเรียงกันใน4คอลัมน์เนาะผมอยากเอา56สีเนี่ยมาวางเรียงกัน4คอลัมน์ผมก็อยากรู้ว่าผมก็เอา56หาร4ดูได้14แปลว่าอ๋อถ้า56นะผมต้องวาง4คอลัมน์แต่ถ้าเผื่อผมอยากวาง8คอลัมน์ผมก็ต้องแนวนี้7แล้วก็แนวนี้8อะไรประมาณเนี้ยเนาะ7กับ8ก็ได้อ่ะ7กับ8โอเคเดี๋ยวจะลองเขียนอันสุดท้ายดูเอ๊ะเดี๋ยวนะมีเมสเสจมานี่ทรงผิดเฮ้ยมันเล่นเกมเปล่าเปล่ามีนักศึกษาส่งมาเป็นตีซอมบี้อะไรสักอย่างนะตีซอมบี้มันว่าเอาวีแน่เอ้ยไออาร์โอแน่เลยลักหน้าล็อกก็ไม่รู้เด็กเล่นลักหน้าล็อกก็ไม่รู้โอเคอ่ะเริ่มต้นเรามาเล่นเกมอะไรก็ชวนชวนอาจารย์มั่งก็ได้นะคราวนี้มาลองกันดูนะครับมาลองกันดูตอนแรกนะพับบิกสัก colorful สิว่า color table เนี่ยผมตั้งชื่อว่า color table นะครับเราลองมาสร้างกัน color table ประกาศตัวแปร3ตัวตัวหนึ่งผมจะเอามาวนแถววนแถวผมใช้ตัว r แล้วกันเนาะดิมตัวหนึ่งผมจะไว้วนแถวผมใช้ตัว rตัวที่2ผมจะเอามาวนคอลัมน์ผมใช้ตัว C แล้วกันเนาะตัวที่3ผมอยากเอามานับสีผมใช้ตัว N แล้วกันเพราะฉะนั้นผมประกาศตัวแปร3ตัวมี R มี C มี N นะครับทั้ง3ตัว as integer นะมีตัว R ตัว C ตัว N เป็น integer นะครับจากนั้นผมสั่งวนเลย for R เท่ากับ1ถึง7นะครับอยากได้7แถวนะครับnext r จากนั้นผมอยากวนทั้งหมด8คอลัมน์ for c เท่ากับ1ถึง8 next 4โอเคเนาะประมาณนี้คราวนี้ทุกครั้งที่ c เปลี่ยนค่านะครับทุกครั้งที่ r เปลี่ยน c เปลี่ยนนะครับผมให้ n เท่ากับ n บวก1คือค่า n เนี่ยเพิ่มไปอีกครั้งละ1นะครับรอบแรก
n ก็จะเป็น1พอ c เปลี่ยนปุ๊บ n ก็จะเป็น2พอ c เปลี่ยนปุ๊บ n ก็จะเป็น3จากนั้นเดี๋ยวผมลองเอาตัวเลขเนี้ยไปพล็อตดูก่อนนะชีท1จุดเซลล์ชีท1จุดเซลล์c จุด value ชีท1จุดเซลล์ r, 4จุด valueเท่ากับ n ผมทำให้ดูก่อนตอนนี้ยังไม่ระบายสีนะผมทำอย่างนี้ให้ดูก่อนนะครับด้วยโค้ดนี้นะครับผมกดรันนะดูงี้นะมันก็จะ1 2 3ให้ผมแนวนี้ใช่มั้ยถึง8 9 10 11 12ไล่ไปเรื่อยๆจนครบ56โอเคเนาะเพราะฉะนั้นจากโค้ดที่ผมรันเนี่ยมันจะเขียนตัวเลขไล่มาอย่างนี้ใครอยากรู้ว่าเขียนยังไงประมาณนี้นะบรรทัดนี้จริงๆไม่ได้อยากได้บรรทัดนี้แต่อยากได้บรรทัดนี้ฮะชีท1จุดเซลล์ r, 4จุดอินทีเรียจุดคัลเลอร์ color เท่ากับจุดคัลเลอร์อินเด็กซ์ index เท่ากับ n นี่ผมอยากได้บรรทัดผมอยากได้บรรทัดแล้วเราก็กดรันได้เลยสิ่งที่เกิดขึ้นคือนี่ก็คือสีขึ้นอยู่กับเฉดของคอมพิวเตอร์เราว่าแยกเฉดอันแรกกับอันสุดท้ายนี้คนละเฉดนะครับอันแรกกับอันสุดท้ายคนละเฉดขึ้นอยู่กับจอของเราที่ใช้ปัจจุบันว่ามองเห็นสีสองสีนี้แยกกันไหมไอ้2อันนี้ก็คนละเฉดนะต่างกันนิดนึงนะครับแต่ไม่จำเป็นที่คอมพิวเตอร์มันต้องโอลงโอเลดอะไรนะเอาให้พอใช้ได้ก็พอนะครับนี่ก็เป็นตารางสีนะครับจากโค้ดนี้นะครับจากโค้ดนี้เดี๋ยวตัดไว้ให้แล้วพรุ่งนี้หยุดมาลืนมาทำแลบกันเนาะก็จะมีแลบ recursive functionแลบนับสต็อกเนาะนับสต็อกสินค้าแล้วก็แลบสีแล้วก็แลบสีนะตอนนี้ก็จะเริ่มให้โจทย์ที่แบบไม่เหมือนในห้องละดีไหมพวกเราจะได้ฝึกแบบครีเอทนะมหาลัยเราบอกว่าเป็นเอาคณะเนี่ยคณะบอกว่า Creative Engineerนะครับ creative engineer เพราะฉะนั้นอาจารย์ก็ต้องสร้างให้เราแบบสามารถที่จะ create ได้เนาะเพราะฉะนั้นสอนอย่างนึงเดี๋ยวให้งานอีกอย่างเนาะนะครับก็วันนี้ก็สนุกสนานที่ฮากับคลิปประมาณนี้เนาะก็เอาไหนเป็นหน้าปกดีอันนี้หรืออันนู้นดีนะอันนู้นแหละเนาะอันนู้นดูมันเหมือนใช้งานมากกว่าแต่นี้ก็น่าเอาอยู่ตัดไปอีกอันนึงทำปกคลิปก็มีคำถามไหมถ้าไม่มีก็จะปล่อยพักแล้วนะครับถ้าไม่มีก็จะปล่อยพวกเราพักแล้วเดาว่าไม่มีใช่ไหมปิ้งปิ้งได้เวลาเลิกเรียนแล้วต้องวันนี้ต้องขอโทษด้วยเพราะว่ามีประชุมเราก็เลยเริ่มเลทนิดนึงแล้วก็เลยเวลานิดนึงนะเริ่มเลทไป1ชั่วโมงแล้วก็เลยเวลาไป1ชั่วโมงสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณครับสำหรับทุกคำถามคำตอบ